ก่อนจะออกไปหารถเขาก็มาเติมพลังก้อนมาแวะซื้อกาแฟเนาะไอ้มาเกียดูแซ่บๆโฮมิลแอนด์ทรีพับออฟคาราเมลแซ่บซื่นใจหลังจากแวะซื้อกาแฟแล้วเขาก็ออกเดินทางไปหารถจะไปหารโตโยต้าเนาะบัดนี้เขาก็หอนแล้วหอนหารรถละคุณเน้ทางหน้าคุณเน้มันทางนี้แคบปะถ้าทุกคนมาเลาะมึงรถอยู่นอกก่อนเนาะก่อนจะเข้าไปในตัวนี้รถปีใหม่รถแว่นช่วงโควิดนี้รถจะบ่ได้เนาะเพราะว่าเจ้าผลิตบ่ทันถ้ารถคันใดที่เฮาอยากได้นะเฮาเบิ่งย้อนไลน์อันนี้รถแว่นคันใดเฮามักนะคันบ่มีเฮาก็สร้างกับเจ้าเฮ็ดให้สร้างบริษัทกับเจ้าเฮ็ดให้จากมองนั่ง8 7 7ครับต้องการเอาตั้งเซิร์ฟในทางกลางเป็น8ตั้งเป็นอย่างนี้ตั้งเงี้ยตรงนี้ตั้งผ้าตั้งอย่างเออตั้งหนังสีขาวตัวนี้มันเป็นรถแว่นดีใหม่เลยนี่มันคือถึงออปชั่นมันดีโอ้ XL นี่แหละตัวนี้รุ่นต่ำกว่าตัวนั้นตัวรุ่นสุดท้ายมันนั้น58 42พอดีงาน42นี่พอดีมีครบคือกันยาวบ่ทันบ่มักคนมาหาในเรื่องหลายคนเฮ้ยนั่งได้8คนแท้เออ8คนในรถแว่นเออนี่มาเอาลงทางกลางหน่อยดิตั้งหน่อยตั้งเสริมเข้ากลางเอาดิเลยดิเปลี่ยนเอาดิ42คันนึงสีดีกว่ามากสีขาวมั้งครับสีเกรย์ไอ้ที่ไอ้ท่อมมักบุลุโอ้ไข่ได้ยังนี่นี่บอกเศษตีนไข่42พันอย่าคันจมือจมันเศษตีนไข่มันไหลออกมามานี่ดูอะไรเลยนี่บอกเอารถมาเปลี่ยนเอาเออเนี่ยมันก็บอกว่าตีนเอาตีนเขาอันนะฮะเป็นเซ็นเซอร์ยังไงเว้ยสู้ไฟฟ้าดีได้ดีถึงได้ดีนะจ๊ะ42ตัวนั้น54ตัวนั้น54เพราะมันอาจจะสูงรุ่นสูงเลยสีนั้นงามเลยสีดำมิดเลยเป็นรุ่นรถเจ้าครบสูงเจ้าตัวนี้เขามีครบเหมือนกันทั้งไปขับนี่ยังไปต่ำหาหมดยาวยาวเราก็จะหาบุคคลเข้าไปในห้างเนาะตัวนี้ก็งามแต่รถเฮียเขาจะเอามือนี้ฮั่นมันบ่มีอยู่ในห้างเขาจะต้องได้สั่งกับเจ้าเฮ็ดให้เพราะว่านั่นคุณสาเฮิ่นเที่ยวการไกลเด็ดเที่ยวการมือละสมองป่าอยู่นั่นแล้วเฮิ่นบ่อยากใช้รถเฮิ่นเฮิ่นจะได้รถคันน้อยประหยัดน้ำมันนะ
วันนี้เฮาก็จะหาคนเข้าไปในห้านไปลมกับคนขายรถที่เฮาอยากได้ให้มันเฮาบึ้งอยู่ออนไลน์เฮาฮู้แล้วว่าเฮาสิเอารถหยังเฮาจะเอารถน้อย4บ่อนนั่งราคาก็ประมาณ 28,000 เนาะเพราะว่าคุณสาเฮือนเที่ยวรถไก่เหี่ยวหางไก่นะสมองปลายแล้วเฮือนบ่อยากขี่รถเฮือนไซแบบไม้ลายนะเฮือนอยากเอารถน้อยประหยัดน้ำมันก็ราคาก็ประมาณ 28,000 นี่แหละบอกคันแพงหลายรถน้อยประหยัดน้ำมันแล้วเวลาแบบมันเพเฮาก็แปลงราคาฮึกอีกนะอันนี้ก็รถบักหลายคันอันนี้มันรถมือ2อยู่ในนี่นะเดี๋ยวสาวลาวจะหาเลาะเบิ่งรถอยู่ในนี่เนาะในห้านนี่ตัวนี้เป็นรถมือ2เนาะเดี๋ยวสาวลาวจะหาเบิ่งว่าจะเป็นเท่าไหร่รถมือ2มันก็ยังไม่อยู่งามตัวนี้ก็ราคา40,000ตัวนี้รถมือ2ข้างในก็ยังงามอยู่มือ2ปี9เนาะเป็นไฮแลนเดอร์7บ่องนั่งตัวนี้ก็คือรถของสาวลาวของสาวลาวให้มันสีเขียวเขียวหัวเป็ดตัวนี้มันสีแดงแต่ตัวนี้ฮะรุ่นต่ำก็ของสาวลาวของสาวลาวรุ่นสูงกว่านี้เนาะตัวนี้ก็มือ2ตัวนี้เขาเจ้าเอามาขายคืนท่านเป็นราคา 32,000 คุณสาเฮิ่นกำลังลมกับคนขายอยู่ We do have you could get a white there's no extra charge for the white but there is a if you wanted a moonroof, I just brought this one out so you guys see the difference. This is on the, to get the moonroof, you have to get the SE Premium package that comes with blind spot monitoring, push to start, and the sunroof. So that makes it $25,561. If you wanted that. If you didn't want it, it'd be the same price as the other one, but you can get it in white, yes. But you do get a few more extra things. I really like blind spot, but I don't like sunroof. Yeah, I gotcha. So they don't have the different package that has the blind spot. Yeah, no, so right? It's either you go with, you know, no sunroof, but you don't get the blind spot, or you go with sunroof and you get the blind spot. You know, it's one of those things. I mean, the good thing with the sunroof is you can just always have it covered. No, it's just a sun, you know, down the road and we have a problem, it's leaking, whatever. Yeah, you know, so I mean, from the factory, it's very rare. You do have a good warranty on them, just in case something like that is to happen. But, you know, when it comes original from Toyota, you probably wouldn't have that issue. So, do you have a problem? ตัวนี้งูมีเลยก็ใช่แล้วจะมันมีสันรูปนี้พวกเรียบร้อยมันต้องเป็นราคานี่นะครับง่ายก่อนก็ใช่อีกเนาะก็จะเอาตัวนี้แล้วก็ใช่ so this one how about interior what color black so they're all black all SEs come with black interior and they have blue stitching I see so they have a blue like wherever it's stitched it'll be like blue it looks sportier This package still not the leather. No. To get leather, you need the XSE. Oh, absolutely. Or sometimes the Apex, SE Apex, comes with leather or cloth. But the Apex is around $26,000-$27,000, so it goes up a little bit more. But they own just black. They don't have different colors. SEs are just black, yes. The LE you can get like gray or black. ก่อนเขาสิมาซื้อรถนี่เพราะว่านั่นล้มกับคุณสานะเสียดายรถของคุณสาเนาะเพราะว่ารถเท่านั้นเวลาเขาเอาเข้าฮอนเอาเข้าดีลเลอร์นะมันค่าแปลกมันจะแพงแล้วก็เลยตัดสินใจหากันมาซื้อรถน้อยราคาฮึกประหยัดน้ำมันแล้วเวลาเขาเข้าดีลเลอร์แปลกนะมันจะฮึกก้อนนั้นรถที่ว่าพวกเอาดอกเอาดีนะเพราะรถของคุณสาเป็นรถเอาดีแล้วเวลาเขาเข้าดีลเลอร์ท่านมันจะแพงไปเปลี่ยนน้ำมอกน้ำมันท่านค่ามือมันจะแพงเนาะก็เลยหากันตัดสินใจมาซื้อรถน้อยเซฟไมล์รถเฮิร์นคีปัจจุบันนี้แล้วก็มาซื้อรถน้อยประหยัดน้ำมัน
เอาตัวราคาคือคอเหี่ยวไปการได้เนาะวันนี้ฮันกาเฟียลฟอร์มตัดสินใจเอารถคันนี้แล้วรถคันสีขาวเนาะสี่บนนั่งราคาฮันกา 2,500 กับ500แต่ฮันยังบ่ได้บวกเซลฮอกเซลแท็กเทื่อเนาะมีแต่ค่ารถแล้วรถฮันประมาณอีกประมาณ4เดือนจะแล้วเนาะ4เดือนปลายจะแล้วค่ารถได้แล้วเขาก็จะกลับคืนมาเอารถมื้อนี้ก็มีแต่เฮาเฮ็ดหนังเสียนหนังสือไว้แล้วก็จ่ายค่าดีพอซอกดีพอซิตเนาะจ่ายค่าดีพอซิตไว้แล้วเฮาก็สั่งว่ารถเฮาจะเอาแนวนั้นแนวนี้แล้วกันพวกกันบริษัทเจ้าก็จะสร้างรถเฮ็ดรถให้เฮาเพราะว่าช่วงนี้ช่วงกันโควิดนี่นะรถเจ้าก็จะผลิตบ่ทันรถอยู่ในห้างนั่นรถที่มาบังเพื่อรถอยู่ในห้างที่ว่าเขาอยากได้นะเขาก็ต้องได้สร้างกระเจ้าเฮ็ดก่อนคันเป็นเขาอยากได้จำเป็นอยากเอานะวันนี้ท่านก็คุณสารก็จะเขียนเช็คดีพอซิตไว้อีกประมาณสี่เดือนนะจ๊ะอันคนขายบอกว่าสี่เดือนประมาณสี่เดือนแล้วกระเจ้าจะแล้วแล้วกระเจ้าก็จะโฮติโต้หาเขาให้เขามาเอารถมาแลกหนังเสี้ยนหนังสือรถเนาะโอเควันนี้เฮาก็แล้วๆเขียนเช็คดีพอซิตอีกประมาณ4เดือนเฮาก็จะกลับขึ้นมาเอาเนาะมาเอารถเฮาก็สร้างรถแล้วๆได้แล้วกลับบ้านกำลังขับรถเมื่อบ้าน